สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านที่ติดตามลุงงอกลุงงอกสุขภาพเป็นที่ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของคนหน้าตาอย่างเงี้ยรูปร่างเงี้ยฟันคงยังไม่เรียบร้อยนะอีกประมาณ2วันครับฟันจะเรียบร้อยจะได้มายิ้มให้มันถูก เหมือนชาวโลกก็หน่อยตอนนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็แล้วกันยังไงมันก็อย่างนั้นนะเนาะนะผมประเภทที่ไม่เสียแสร้งแกล้งจัดฉากประมาณนั้น มันไม่เคยประโยชน์เนี่ยเอามันดิบๆดีกว่าเนาะงั้นอย่าไปถือสาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของผมนะครับว่านำสิ่งที่คิดว่าท่านได้ในสิ่งที่ดีๆนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่ามาถึงนาทีนี้เนี่ยสัญญาณบอกเหตุแล้วนะว่าลุงงอกเนี่ยมันจะอยู่กับที่ไม่ได้เพราะผมจะรู้ในเรื่องความสามารถของผมเองว่าจะทำอะไรให้กับโลกใบนี้ว่าด้วยดินฟ้าอากาศย้ำว่าด้วยดินฟ้าอากาศครับเพราะฉะนั้นสัญญาณที่มาใหม่เหลี่ยมเลยนะว่ามาถึงนาทีนี้ฮะมันมีเมืองหนึ่งของประเทศหนึ่งอยู่ในศูนย์องศาเซนเซสใช่นะคำว่าศูนย์องศาเซนเซสโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้จากการเรียนรู้ทั่วไปว่าน้ำมันก่อตัวเป็นน้ำแข็งนะศูนย์องศาเซนเซสคำว่าศูนย์องศาเซนเซสมันยังมีความร้อนอยู่นะตามความรู้สึกของปุถุชนธรรมดาเนี่ยคิดว่ามั่นใจว่าศูนย์องศาเซนเซสคือมันไม่มีความร้อนอ่ะนะพอแตะไปไหนมันก็เย็นไปหมดเย็นรอบกายเรานะจะเป็นน้ำก็เย็นไปหมดความรู้สึกสามัญก็คิดว่ามันไม่มีความร้อนจริงๆแล้วมันยังมีความร้อนแฝงอยู่ในศูนย์องศาเซนเซียสหรือแม้แต่-5องศา-10องศา-50องศาอย่างเงี้ยมันจนใช่ไหมครับเอามันที่สุดก็แล้วกันของที่สุดเรียกกันว่าพูดว่าไงมันเย็นสุดๆของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ก็คือลบ 273.15 องศาเซนเซียสเรียกว่าเซตซีโร่ของคำว่าศูนย์องศาเคนวินย้ำเคนวินนะนั่นก็คือไม่มีความร้อนเลยเย็นเจี๊ยบเลยนะครับอะไรก็ตามที่อยู่ในจุดนั้นทุกอย่างจะร้อนละลายหมดผมเรียกว่า PE หรือ Pure Energy นั่นเองครับไหวไหมครับแปลกนะแปลกมากๆเลยครับเกินกว่าแปลกนะที่ผมไปล่วงรู้สิ่งที่กำลังจะเล่าให้ฟังมานี่คือไอ้ที่มันเย็นสุดๆนั่นนะครับเนี่ยจุดนี้ผมเรียกว่า PE หรือ Pure Energy ซ่อนอยู่ในความร้อนสุดๆด้วยทีเนาะโอ้ยตายแปลว่าสุดเย็นก็จะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ศูนย์องศาเคนวินนะครับสุดเย็นนะครับหรือว่าสุดร้อนดีวะนี่คือไอ้ความเย็นไอ้ที่มนุษย์ปุถุชนจะรับได้ใช่ว่าสุดเย็นกันแล้วกันนะตามอายตนะ5ของมนุษย์จะรับรู้ได้โอเคนะใช้คำว่าสุดเย็นหรือในหนึ่งว่าเริ่มต้นจากคำว่าร้อนมันหมดร้อนนั่นแหละครับความร้อนมันสุดนะก็เลยเรียกว่าเป็นเย็นซะโอเคนะครับเอาความ
รู้สึกนึกคิดในส่วนตัวเนี่ยสุดเย็นก็จะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อย่างที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยงงไหมครับภาษาผมพยายามอย่างงครับผมก็พยายามลำเลียงอยู่ให้ฟังแต่ระดับแต่ระดับเพราะว่าสิ่งนี้มันไม่มีตำราไม่มีสสารวัตถุใดไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดนะไม่มีวิทยาศาสตร์ชนิดใดที่เข้าไปถึงตรงนั้นแต่ทำไมล่ะจึงมีคำว่าศูนย์องศาเคนวินมาให้พูดจากันแปลว่าเขาจะไปรู้สิ่งนี้โดยทฤษฎีทั้งเองไอ้ทฤษฎีตรงนั้นน่ะในการปฏิบัติมันไปไม่ถึงยังไงก็ไปไม่ถึงแต่กายใจจิตมนุษย์ไปถึงจิตที่ว่านั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเห็นไหมฮะพอไปด้วยจิตรู้โดยจิตก็ต้องยอมนะครับสิ่งนี้เป็นปัจจตังครับแน่นอนมันต้องอยู่ในภาวะของอากาลิโกเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นเช่นอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัจจิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติอีกครั้งรอบครับเพราะว่าท่องจำกันมาตลอดเพราะมันอยู่ในบทสวดมนต์นะคนรุ่นเก่าประเภทถือศีลกินธรรมภาวนาเนี่ยต้องท่องได้นะครับว่าอากาลิโกเนาะอยู่ในบทสวดบทไหนไปจำกันเองครับผมไม่ได้จำหัวข้อฉะนั้นนะ 84,000 พระธรรมขันธ์ผมจำแค่ตรงนี้ก็พอนะ อากาลิโกมันแปลว่ามันไม่มีเวลาก็คือเซตซีโร่นั่นเองศูนย์องศาเคนวินก็ว่าได้นะครับเห็นไหมฮะแปลกนะจุดนี้มันซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์ด้วยดวงที่มันร้อนขนาดไหนล่ะครับไปร้อนขนาดไหนแต่สิ่งนี้มันซ่อนอยู่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์โอ้ตายไปรู้ได้ไงคนหัวงอกลุงงอกรู้ได้ไงทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้สิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นมันซ่อนอยู่ในตัวของทุกท่านนั่นเองจบข่าวจบข่าวนี้ก็ลุกเดินหนีดีไหมเนี่ยไม่ได้ครับเดี๋ยวถูกผู้กำกับสั่งมาให้ทำเราเคยได้ยินแต่ผู้กินกับวันนี้มาเจอผู้กำกับโอเคนะอ้าวถอยหลังมาสิ่งที่จะบอกให้รู้ว่าผมมันมีสัญญาณเคลื่อนที่แล้วล่ะครับว่าจะต้องไปช่วยโลกใบนี้ประสบปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมย้ำผมพูดเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขอยู่ภายใต้กรอบของคำว่าศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแปลว่าชีวิตจริงผมเนี่ยจะทำงานอยู่สองเซกชันสองส่วนส่วนหนึ่งก็ไว้เรื่องของสุขภาพกายใจจิตมนุษย์นี่แหละครับส่วนที่สองคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเรื่องของพอลูชันที่เขาพูดถึงกันนี่ความร้อนสุดขั้วมันร้อนเหลือเกินโลกใบนี้มันเย็นเหลือเกินโลกใบนี้เห็นไหมฮะไอ้เรื่องของความร้อนแห้งแล้งเนี่ยฮะทำให้ฝนตกมาได้แล้วแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดนะฮะส่วนไอ้ฝนที่มีมากมายมหาศาลเนี่ยสลายเมฆหยุดฝนได้แน่นอนนะครับเพราะเรื่องนี้มันใช้แล็บใช้คำว่าแล็บคำนี้สั้นๆนะฮะทางวิทยาศาสตร์ก็จะรู้ดีคือมีห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างคูณยาวสลับกันไปรวดหรือห้องผืนผ้าว่าไปนั่นคือแล็บแต่แล็บของผมเนี่ยใช้เนเจอร์ครับใช้ธรรมชาติเป็นแล็บแปลว่าทำมาแล้วนะครับเรื่องของร้อนแล้งทำให้ฝนตกได้ YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยฮะประกาศตัวตนแล้วอยู่นั้นเสร็จสับเริ่มแต่วันที่8พฤศจิกา2558ทำผลจนทั้งถึงวันที่30เมษา2500
59จบตรงนั้นส่วนทุกวันนี้ฝนมันจะตกมากน้อยค่อยได้ประการใดก็เป็นเรื่องธรรมชาติไปผมอธิบายต่อได้แต่อย่าเลยครับนะถ้าอธิบายต่อหุ้ยมันก็หน้าฝนหรือฝนไกลสอดเฮ้ยที่คุยอยู่ได้ใช่ท่านคิดและสรุปเช่นนั้นผมมันไม่ใช่ใช่ไหมเอาครับผ่านไปเดี๋ยวจะกลายเป็นถอยหลังจะพูดในทางเดินหน้าใช่ไหมครับบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันไม่มีหิมะใช่ไหมฮะถ้ามีหิมะโอ้ยมันก็สบายสิครับใช้แหลบธรรมชาติเป็นบ้านเมืองเราทีนี้มันจำเป็นต้องเคลื่อนที่ไปประเทศที่เขามีหิมะตกเลยเมื่อกี้ผมเริ่มต้นกันว่าสวนองศาเซนเซียสใช่ไหมฮะนู่นแหละครับรู้จักว่าเกาะเหนือไหมเกาะฮอกไกโดญี่ปุ่นพี่นั่นแหละจะไปที่นู่นแหละเชื่อว่าวันที่13ที่จะถึงเนี่ยคงต้องทั้งดิ่งทั้งเดินมั่งทางไม่รู้ว่าจะเป็นแอร์ไลน์หรือว่าจะเป็นการบินไทยหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จะไปถึงที่นั่นน่าจะกลับมาก็เชื่อว่าน่าจะภายในวันที่25อย่างช้าก็27มกราคมเห็นไหมบอกแล้วไงผมเนี่ยพูดจังว่ามันไม่ใช่ว่าจะอยู่แค่นั่งก้าวเท่านั้นนะผมทำที่นี่มาตั้งหลายปีแล้วนะฮะเกี่ยวเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆก็บริการผู้คนไปมาหาสู่ใช่ไหมครับที่นี่มีแต่คำว่าทำบุญกับบริจาคใช่ไหมเรื่องสุขภาพใครไปขมาก็รู้อยู่แค่นี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าเรื่องสุขภาพนี้สบายสองมือเปล่าเนี่ยครับก็คือเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ทำไมผมต้องพูดเช่นนี้ผมชวนให้เชื่อเหรอต้องการดังใช่ไหมใครสอนผมไม่ทึกทักโถห้ามผมไม่ได้หรอกดังหนึ่งที่ผมจะตีปี๊บตีกลองเมื่อไหร่ก็ได้ที่สื่อทุกวันเนี่ยเยอะแยะไปใช่ไหมครับใช่ไหมครับเรามีความรู้ความสามารถเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเท่านั้นเองนะครับผมกำลังจะบอกว่าคนรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเก็บนะฮะถ้าอยากจะติดตามตัวผมเองในเรื่องพวกนี้ก็ชักชวนลูกหลานให้มาสอนปู่สอนย่าสอนตาสอนยายหน่อยไอ้เรื่องเครื่องมือสื่อสารมือถือมือถอยเนี่ยจะทำไงจะติดตามให้คนหัวงอกนี่ไปได้ YouTube บ้านเราทีวีบอกเขาไปเลยนะมันมีแอปพลิเคชัน YouTube แล้วกดจุ๊บๆภาษาไทยบ้านเราจุดทีวีภาษาอังกฤษแค่นั้นก็จบข่าวแล้วใครสอนจะไปที่ไหนอย่างไรในโลกใบนี้ท่านก็จะติดตามได้โอเคนะเอาล่ะที่จะไปหรือสงสัยก็ 22.7 ID Line ถามหาอะไร 22.7 นี่นั่นนะฮะบอกลูกหลานไปให้เขามาสอนวิธีการใช้ได้เป็นคนร่วมสมัยนะครับบรรดาท่านที่เป็นพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายเนี่ยครับครับครับเราจะรู้ว่าใครสอนมาทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรผมเป็นคนที่เปิดเผยอยู่แล้วแหละอยู่ในถ้ำอยู่ในรูผมก็บอกท่านทิกอยู่ในรูไหนในโลกใบนี้บอกด้วยเพราะว่าเครื่องมือสื่อสารเราไปไหนเราไปได้ทำได้หมดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกให้ทราบไว้กันจะกันอย่างนี้ครับนะฮะนี้เมื่อเวลาจะไปญี่ปุ่นเนาะเกาะฮอกไกโดนู่นนะครับไปเพื่อที่ยังไม่รู้ว่าตำบลไหนอำเภอใดนะที่ว่านี่นะไม่รู้ไปลงนาริตะค่อยว่ากันกรุงเทพนาริตะสนามบินนาริตะของญี่ปุ่นเขานะครับลงที่นั่นค่อยเริ่มต้นติดต่อว่าจะไปไหนดีแน่นอนผมต้องติดตามข่าวสารเรื่องของอุตุของประเทศของเขาด้วยอุตุนิยมวิทยาของเขานะไม่รู้จะใช้ภาษาไหนสิเนี่ยยังงงอยู่เนี่ยแต่ภาษา
นะนิเนโนโนผมก็รู้อยู่อย่างเดียวว่ากีโมโนท่านเองรู้อยู่ชุดเดียวชุดกีโมโนเพราะเวลาไปพักโรงแรมที่ญี่ปุ่นก็จะมีชุดพวกนี้เป็นชุดนั่งชุดนอนกันใส่กีโมโนไปเลยโอเคนั่นขอเรื่องบรรยากาศตรงนู้นนะครับผมเองผมกลัวเพราะว่าผมมีประสบการณ์ตรงเรื่องกันหนาวต้องมีการเตรียมกันหนาวหมดกับที่ประเทศไทยนี่ครับนี่พวกนี้ยังเกาหัวอยู่นี่ไม่รู้ว่าจะเอาปัจจัยที่ไหนมาเป็นเครื่องนะคงมีผู้คนสนับสนุนพูดๆอย่างเงี้ยมากน้อยค่อยแรงก็ว่าไม่ตามเกิดตามมีก็เชื่อว่าคงไม่ถึงขั้นไปอดอาหารหวานคาวตายที่นู่นหรอกเนาะก็ขอได้เป็นขออย่าได้เป็นเช่นนั้นแล้วกลับมาไม่ได้ยุ่งครับผมจะไปทำลองไปใช้หลักวิชาที่ผมมีอยู่วิทยาศาสตร์ล้วนๆวิชาฟิสิกส์ล้วนๆท็อปของวิชาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องE เท่ากับ MC ยกกำลังสองของไอน์สไตน์เนี่ยครับเอาไว้โลกไปเนี่ยผมรู้ว่าสมการนี้ก็ทำได้แค่ระเบิดนิวเคลียร์นะก็คือทำให้สสารวัตถุแตกเปรี้ยงง่ายๆทำให้อะตอมแตกนะมันก็เป็นอะตอมิกบอมก็ระเบิดปรมาณูพี่ใช่ไหมทำให้โลกร้อนคือตัวนี้แหละครับไม่ว่ากันตรงนั้นทิ้งไว้ก่อนเมื่อเวลาจะไปที่ที่บอกเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นก็เนี่ยครับไปเพื่อที่จะแน่นอนการถ่ายทำภาพบรรยากาศเราเนี่ยเรามีเครื่องมือสื่อสารแบบ360องศาแล้วนะฮะก็ขอบพระคุณมากมากครับก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ดูอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับส่งในช่วงจังมาช่วยกันคนเราเล็กคนน้อยเก็บหอมรอมริบได้ก็พยายามพัฒนาสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนะครับเอาละเมื่อเราได้เครื่องมือสื่อสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางเพื่อที่จะไปลองดูซิว่าทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ E ถึง MC จำนวน2ซึ่งเขาอธิบายความว่าสสารเมื่อใครก็ตามที่สามารถทำลายสสารได้นะทำให้สสารแตกนี่ฮะมันจะกลายเป็นพลังงานนะครับแล้วก็สสารพลังงานในโลกเนี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงกันไปอยู่ไม่ได้หายดีไปไหนเพียงแต่มันเปลี่ยนสถานะมันเองนะเช่นของแข็งกลายเป็นของเหลวของเหลวกลายเป็นก๊าซก๊าซก่อตัวมาก๊าซคืออากาศเนี่ยก่อกลุ่มกันมันเป็นน้ำมันเป็นของเหลวหนักๆเข้ามันก็ตกตะกอนนองก้นเป็นของแข็งมันก็เชื่อมโยงเงี้ยชั่วนาตาปีนแต่เริ่มเกิดโลกมาแล้วครับนะเมื่อเวลาไปถึงประเทศที่เขามีหิมะตกเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็จะขาวโพลนไปทั้งหมดนะสามร้อยสี่องศาหมดเกลี้ยงเลยนะครับไปไหนก็มีแต่หิมะกองกันเต็มบริเวณเพื่อแน่นอนนะฮะไอหิมะที่มันโปรยลงมาจากอากาศนะฮะมันก็จะเป็นผลึกน้ำนี่นะครับH2O นี่นะฮะแต่มันเป็นผลึกเขาเรียกกันจะเขาจะเรียกกันว่าผลึกคริสตัลเนี่ยคริสตัลนะครับโปรยลงมานะมันไม่ถึงขั้นเป็นเม็ดฝนนะกระจายมาเนี่ยมันโปรยลงมาโปรยเห็นนี่แหละครับเนี่ยมันเวลามันถึงพื้นมันก็กองกันเต็มมากมายสูงกันครึ่งเมตรอย่างเงี้ยเดินลุยไปครึ่งตัวประมาณนั้นโอ้โหจะก็รถสิบล้อติดลมนะครับมาถึงตรงนั้นนะครับนี่ก็ต้องระวังว่าไอ้เจ้าหิมะเนี่ยมันจะกัดตัวทีเนี้ยนะเพราะมันมีความเค็มอะไรต่างๆปะปนอยู่นี่ก็ต้องระวังเหมือนกันไม่ใช่กลับมาแล้วก็เอาฮ่องกงฟู้ดมาด้วยโอ้ยผมสบายแล้วนะครับผมมีพลังนี้ที่จะกำจัดพวกนั้นอยู่แล้วมีปัญหาใครสอนผมวิชาว่ามีปัญหาส่วนตัวเนี่ยตกน้ำก็คงไม่ไหลตกไฟก็เกือบไหม้กันแล้วกัน
โอเคนะถ้าตกอยู่ในท่ามกลางของหิมะก็เชื่อว่าน่าจะทำการสลายไปได้ทีนี้ถ้ามันสลายไปได้มันก็ต้องถ่ายทำมาให้ดูเนี่ยนะสลายไปเปิดสมมติว่าเอาล่ะเรามองอยู่บนที่สูงเนาะผมก็พยายามจินตนาการแต่เป็นยอดเขาไหนก็ไม่รู้แหละมองมาข้างล่างบ้านคนเนี่ยถูกคลุมด้วยหิมะเนี่ยครับนะที่มันโปรยไปแล้วว่าเนี่ยนะนั่นนะผมจะใช้สภาพส่วนนี้ในการที่ถ่ายทำว่าผมจะสลายหิมะได้ไหมถ้าสลายหิมะได้แน่นอนก็ต้องมองเห็นหลังคาบ้านผู้คนเห็นไหมครับภายในกี่วันก็จะไปอยู่ที่นั่นประมาณสัก10วันนะก็คงไม่เกิน12วันแล้วครับนะนึกถึงคนกรุงเทพประเทศไทยเนาะกันจะไปเลยใครเนาะจะเลี้ยงดูปูเสือที่นู่นไม่กลับมาเลยเนี่ยไปไหนมันต้องกระปากกระท้องไปด้วยเนาะนะนี่ก็เล่าสู่กันฟังในกรอบที่สรีภาพส่วนตัวที่เป็นสลายที่ว่าเนี่ยจากสลายสสารนะฮะมันเป็นพลังงานก็จบพลังงานก็คล้ายอยู่กับชั้นบรรยากาศธรรมดาธรรมดาไม่มีอันตรายนี่แต่ก็ไม่มีนะครับถ้าทำได้จริงใช่ไหมฮะ360องศาเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยกับโลกใบนี้ใช่ไหมครับสิ่งนี้นะครับวิทยาศาสตร์ไม่มีทางที่จะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สามารถนะครับแต่ผมก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์ธรรมดาธรรมดาดิผมใช้วัตถุสองชิ้นบอกให้ก็ได้มีแฟลชถ่ายรูปไปหนึ่งจักๆเหมือนผมทำผลนะเหมือนกันแต่ผมทำผลมันอีกหลายศาสตร์ถ้ารวมกันไอ้นี่ใช้แค่สิ่งนี้ก็พอแล้วแหละวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะฮะครับก็เกี่ยวเรื่องของแสงเห็นแล้วคุยนักคุยหนาว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไอ้เจ้าก้อนของแสงนี่300,000กิโลเมตรต่อวินาทีแสงผมมันไม่เร็วกว่า300,000กิโลเมตรต่อวินาทีแสงที่ผมทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงสอดมันจะมีพลานุภาพประมาณนั้นมีศักยภาพมีพลานุภาพในการที่จะสลายตรงนั้นถ้าหากว่าเป็นผลสำเร็จเนี่ยขอโทษทีนะพี่นะอะไรมันจะเกิดขึ้นประเทศไหนที่มีหิมะตกมาแล้วก็โหยหนังหนาสากันนะพี่เอ๋ยลองคิดดูกันแล้วกันว่าอนาคตจะเกิดอะไรว่าคนคนหนึ่งผมยังคิดอยู่ว่าเอ๊รางวัลโนเบลมันจะหนีจากคนไทยหรือเนี่ยเพราะว่าวิทยาศาสตร์สุดขั้วนะฟิสิกส์สุดขั้วไปแล้วนะยากที่จะมีคนในคนหนึ่งที่จะได้รับรางวัลโนเบลเพียงคนเดียวเนี่ยยากมากบอกให้ทราบไว้นะหลังล่าสุดเนี่ยตอนหลังมันก็มี2คนได้ผมวิชาฟิสิกส์นี่ครับนะก็มี2คนจำไม่ได้คนญี่ปุ่นคนอเมริกันคนนึงมั้งอย่าไปจำเขาเลยนะครับเห็นไหมต่อไปก็จะมีต้อง3คนรวมกันที่จะได้นะหรือ5คนรวมจะได้มาหนึ่งประมาณนั้นคล้ายๆว่าแต่ละอย่างมาผสมผสานกันนั่นเองครับเช่นณวันนี้เขาไม่สามารถที่จะรวมแรงทั้ง4มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ไอน์สไตน์ใช้เวลาอยู่15ปีครับที่ว่าแน่ๆนะแรงที่ว่านั้นก็คือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มอันนี้เขาทำได้อยู่แล้วล่ะนะครับแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าย้ำไฟฟ้ากระแสนะฮะแล้วก็แรงโน้มถ่วงของโลกมี4แรงนะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงโน้มถ่วงไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เขาเรียกว่า Unified Field Theory ยังไม่สามารถที่จะสร้างทฤษฎีขึ้นมาได้คนที่รวมได้ก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ลุงงอกละมั้งถ่าย ลุงงอกละมั้งถ่านะคิดไปด้วยชุมบุรีไปด้วยดีกว่านะ ลุงออกละมั้งค่ะถึงเวลาแล้วที่เออคิดว่าเป็นงั้นนะทีนี้มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งไหนก็ไม่รู้ขี้เกียจจำผมก็ฟ
ฟังแล้วก็อ่านมาเจอทางตรงทางอ้อมบ้างฝันเจอก็ได้ใช้ความฝันก็ได้ง่ายดีเพราะมันอ้างเอาบุคคลไม่ได้อ้างเอาสถานที่ไม่ได้ความว่าใครก็ตามที่สามารถรวมแรงทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้คนคนนั้นจะรู้การเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกใบนี้ในจักรวาลนี้ในกาแล็กซี่นี่นู้นนี่นั่นแล้วก็เอกภพนี้นะนักวิทยาศาสตร์เขารวมหัวกันพูดคำนี้เอาไว้ในโลกใบนี้รู้การเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนะณวันนี้เขาพูดถึงบิ๊กแบงใช่ไหมครับแต่ก็บอกว่าเขาไม่รู้หรอกครับ before big bang มันคืออะไรทีนี้เพราะฉะนั้นก็เลยไปเรื่องรู้เขาว่า before big bang นะก็เป็นชื่อเว็บไซต์ผมนี่นะครับ before คือเลข4นะครับก็แปลว่าเตรียมตัวเอาไว้เพื่อที่จะรวมแรงทั้ง4นะให้กับมนุษยชาติได้รับรู้จึงมีเว็บไซต์ส่วนตัวอยู่ไว้ตรงนั้นนะนะ b4bigbang.net เอ้าอยากรู้ก็กดเข้าไปเองผ่าน Google ก็แล้วก็ว่านไปตามความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ตเขานั่นเชิญพระยาค่ะเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังไม่ได้ปรับแก้เลยแล้วก็มันเป็นเดดแลงเกวจตรงนั้นไม่อยากจะให้มันเคลื่อนไหวเท่าไหร่หรอกตรงนั้นเพราะว่ามันตายอ่ะเพราะเคลื่อนไหวไปแล้วมันก็เป็นแอคทิวิตี้ในการที่จะเอาสิ่งนั้นมาใช้เช่น YouTube อะไร TV เนี่ยเป็นแอคทิวิตี้สิ่งนั้นหรือการเยียวยารักษาผู้คนโดยใช้มือสองข้างนั่นคือผลของมันนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่พูดถึงกันเนี่ยครับนะถ้าหากว่าสลายหิมะได้ตามนัยยะที่กำลังพูดถึงตรงนี้มันต้องผ่านการปฏิบัติของจริงแท้มันจึงจะสรุปได้จริงจริงจังแต่โดย imagination เนี่ยมันก็แค่ผลจังได้เลยเม็ดใหญ่ว่าเริ่มเทิมทำไมแค่เกล็ดน้ำแข็งทำไมสลายไม่ได้แค่นี้เองครับความคิดอยู่แค่นี้แล้วก็ต้องไปสถานที่จริงธรรมชาติจริงก็ใช้ธรรมชาติเป็นแล็บไงฮะไม่ใช่ห้องแล็บนะครับห้องแล็บไม่พอหรอกห้องแล็บมันเอาไว้คุยมันเป็นภาพของไมโครเล็กๆไหมห้องแล็บใช่ไหมอันนี้มันเป็นแมกโครนะมันเป็นกว้างใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้ามันเป็นไม่ได้จริงก็ถือว่าการรวมในทั้งสี่ที่ผมพูดถึงนะมันก็จะมาเป็นและได้สอนแล้วก็เป็นการกระทำครับนะเพราะฉะนั้นแนวคิดอย่างนี้ฮะมันไปถึงสวีเดนแล้วนะให้รู้ไว้จะบอกให้รู้ไว้กลุ่มที่เขาให้รางวัลโนเบลกันนั่นแหละมันเป็นอะไรครับนะเยอะแยะครับรางวัลโนเบลยังคิดไปแววมานะครับถ้าสิ่งที่กำลังพูดนี้เป็นจริงนะครับผมคงจะต้อง หาตู้ใส่เพราะมันเยอะเหลือเกินครับเยอะมากๆเลยจะบอกให้ด้วยเรื่องพวกนี้มันประหลาดมันสะใจมากนะครับเรื่องสุขภาพที่ไอ้โรคราต่างๆเนี่ยเขาจัดการไม่ได้สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันหรือยิ่งโดยวิ่งพาร์กินสันเนี่ยพระเอกของโลกเลยนะสมองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะให้หนีห่างเรื่องของกายใจจิตนะครับนะหลังๆมาผมจะให้ความสำคัญเรื่องของความรู้สึกนะให้ดูว่าความรู้สึกนะความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของสติใช่ไหมง่ายๆคนที่มีสติดีคนนั้นจะมีความรอบคอบในรัศมีทำการในรอบตัวเองเนี่ยครับเช่นสมมติว่ากำลังนั่งเขียนหนังสืออยู่อ่านหนังสืออยู่อย่างนี้แล้วกันของตัวเองนะมีเสียงใครก็ตามไม่ใครมาพูดประโยคเดียว
จะรู้ทันทีนั่นถือว่าเป็นคนที่มีความรอบคอบบางคนไม่ได้เลยนะครับทำอะไรก็ได้แค่อย่างเดียวใครจะมาตะโกนอยู่ข้างๆนั้นก็ไม่รู้สึกคนนั้นต้องปรับตัวแล้วนะให้รู้สึกรอบคอบไว้หน่อยครับรอบรู้ไว้หน่อยในรอบตัวรัศมีทำการประมาณสัก5เมตร10เมตรนึงก็ขอให้รู้นะครับดวงกำลังคุยกันอยู่เงี้ยคุยก็คือใช้ภาษาใช้เสียงใช่ไหมครับพร้อมเข้ามาเนี่ยรัศมีสายตามันออกแล้วใครเดินนู่นนี่นั่นก็ต้องรู้ตามเนี่ยการแยกประสาทออกจากกันก็ได้แยกประสาททั้ง4ทั้ง5ออกจากกันก็จะสามารถรับรู้ได้ง่ายๆเลย5อย่างในเวลาเดียวกันก็ได้ครับเช่นใครจะเดินสูบบุหรี่ผ่านมาปุ๊บก็จะต้องได้กลิ่นบุหรี่อย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมแล้วก็ใครทำอะไรโอ้มีหลายเรื่องดูก็แล้วกันในคลิปมีให้ดูให้ฟังกันอยู่แล้วล่ะคนนั้นอย่ามาถือสาผมยังไงก็ตามท่านดูนอกจอใช่ไหมท่านบอกโอ้น่าเกลียดทั้งหลายเขาห่วงห้ามกันป้องกันไม่สูบบุหรี่ผมแยกธาตุได้ความใดก็ใส่ผมแยกได้ใช่ไหมเอาเราพิสูจน์เอาตัวเองนี่พิสูจน์พิสูจน์ได้ก็ตัวเองนี่เขาพิสูจน์ดิเอ๊ะใช่ไหมแต่หลายท่านทุกท่านอย่าทำเหมือนผมนะเพราะว่ามันเป็นโทษสำหรับท่านทั้งหลายใช่ไหมเออแต่มันเป็นประโยชน์ของผมโทษของท่านประโยชน์ของผมโทษของผมก็เป็นประโยชน์ของท่านต่างหากนะครับเลือกประโยชน์รุ่นนี้นั่นก็แยกแยะเองนะแต่อย่าลืมช่องว่างระหว่างกันก็แล้วกันนะมันจะมีช่องว่างอยู่นะที่ว่าเนี่ยก็แปลว่าท่านคือท่านผมคือผมนะใช่ไหมทางก็ท่านกับผมมันอยู่ในกรอบบริบทเดียวกันแล้วก็บอกว่าเรานะคนที่อยู่ในจอนี่หัวงอกกับท่านอยู่หน้าจอวันบายวันนั่นเองครับส่วนคนก็จะดูเป็นแสนเป็นล้านคนก็ผมกับคนนั้นๆทำนองเนี้ยท่านอย่าไปโยงกันท่านอย่าไปโยงกันถ้าโยงกันปุ๊บจะเป็นเขาทันทีเลยความรู้สึกจะเป็นเขาทันทีนะฮะงั้นท่านอยู่หน้าจอวันบายวันนี่คือเรานะครับนอกนั้นก็เป็นเขาหมด นะเราในที่ในความรู้สึกของผมนะฮะเป็นศูนย์กลางเนี่ยจะเป็นคนตั้งหมื่นคนแสนคนล้านคนคำว่าเราเพราะว่าผมคุยกับเขาเหล่านั้นแต่ละคนแต่ละคนไปไงเพราะฉะนั้นแต่ละท่านแต่ละคนอยู่หน้าจอเนี่ยครับมันกี่หมื่นจอจะเนี่ยเวลาเนี่ยใช่ไหมฮะที่ต้องมาดูเฟซไลฟ์ในเวลาเนี่ยทำนองนั้นนะครับวิธีคิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวความรู้สึกของเขามาร่วมด้วยกับท่านเป็นขาเมื่อเราทั้งสองอยู่หน้าจอในจอมิฉะนั้นแล้วมันจะเป๋ท่านจะงงเองครับอย่างผมไม่งงอยู่แล้วผมแยกผมได้อยู่แล้วใช่ไหมสบายอยู่แล้วพอไหมเนี่ย ถ้าไปไกลไปกว่านี้ผมว่าไม่น่าจะได้นะเอาแค่นี้ครับว่าก็ต้องคอยดูผลนะครับว่าปฏิบัติการครั้งนี้ถ้ามันเกิดผลสำเร็จตามที่ผมพูดถึงก็โอนะหรือใครจะเห็นดีเห็นงามด้วยพกเข็มมันนี่ว่าประโนนใช่ไหมใครจะสนับสนุนเรื่องนี้ก็ยินดีนะยินดีก็ไม่ว่าอะไรกันก็สิ่งนี้มันเป็นจริงคนไหนที่เหลือกินเหลือใช้แบ่งปันกันน้อยเนี่ยไปนู่นเวลาไปอยากจะรู้การที่จะโอนเงินยังไงแบบนั้นก็ถามดูแล้วยี่อะไรนะ ID line 22.7 เขาจะบอกเองฮะอย่าให้ผมพูดผ่านปากผมเลยครับมันไม่คู่ควรนะมันจะกลายเป็นอยากได้เยอะแยะมันจะกลายเป็นโอเวอร์อยากได้ความอยากได้อยากให้ผมได้ตรงนี้กันแล้วกันเนาะเอาละไว้ถามที่เข้าใจบ้างก็ดีเหมือนกันจบเนี่ยสรุปดีกันแล้ว
ท่านที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่เป็นรุ่นเก่ารุ่นกลางนะครับใช้เทคโนโลยีพวกมือถือมือถอยนะครับนะตรงนี้ก็รู้จักคำว่า Facebook ใช่ไหมรู้จักคำว่า Facelight นี่ถ่ายทอดสดเวลาเนี่ยคือ Facelight ตรงๆดื้อๆเลยนะครับ Facebook มันก็มีกรอบอีกอันหนึ่งซึ่งเด็กๆเขาจะรู้กันหมดแหละนะเพราะว่าเขาใช้พวกนี้กันโอเคนะแล้วก็ Google แล้วก็YouTube นั่นแหละครับแล้ว YouTube บ้านเราดอททีวีบ้านเราดอททีวีนะครับแต่ถ้าหากก็เป็นแฟนเพจกันนะฮะก็ใช้คำว่าลุงงอกสุขภาพนั่นนะก็ถือว่าเป็นแฟนกันหมายความว่าเชื่อมโยงกันผมจะไปทำที่ไหนก็ตามทีนะท่านจะรู้หมดถ้าเป็นแฟนเพจนะเวลามันอัพโหลดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีเสียงดังในมือถือมือถอยท่านกริ๊งหรืออะไรก็ว่ากดดูเองตอนนี้กำลังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นครับก็จะรู้พฤติกรรมกิจกรรมหรือว่าแอคทิวิตี้ในแต่ละวันจะเป็นกลางวันกลางคืนเรามีเวลาแล้วก็จะทำกันสิ่งพวกนี้นะคล้ายๆกับว่ายังดีกว่านั่งหายใจทิ้งไปเปล่าๆประมาณนั้น แต่เวลาผมอ่านหนังสือก็มีเหมือนกันนะแต่เวลาผมเขียนหนังสือก็มีเหมือนกันนะยิ่งตอนนี้จะเขียนหนังสือตีพิมพ์แล้วนะเพราะว่ามีผู้คนจะมีฝีไม้ลายมือในการที่จะมาช่วยงานอยู่ทางด้านอาร์ตเวิร์กก็ดีในเรื่องของศิลปะฝ่ายศิลปะนะครับก็เขาก็เสนอตัวมาก็ดูแลกันอยู่ว่าเป็นคนที่มีกลิ่นเหรอมีองค์ความรู้และมีความสามารถออกมาเป็นผลงานได้โดยเร็วเนี่ยฮะก็จะเห็นได้ว่าต่อไปจะมีคนที่มีความสามารถมีคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวนะฮะในเรื่องของเขามีเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาที่จะนำเอางานผมเนี่ยออกไปใช้ทำให้มันเกิดเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต่อไปผมก็รู้ตัวดีนะครับส่วนที่ผมจะคิดเขียนเองทั้งหมดเนี่ยโอ้อย่าเลยพี่ขอให้ผมได้ใช้สิ่งที่ผมรู้นะที่ผมรู้แล้วผ่านปากผ่านกับกิริยานี่ก็น่าจะพอแล้วมั้งในส่วนตัวไอ้ผ่านมือสองมือเปล่าในการเยียวยารักษาผู้คนผมก็ว่าผมก็เยอะพอแล้วนะคนคนหนึ่งใช่ไหมครับจะให้ไปเขียนอีกโอ้นะมีคนช่วยทำงานให้กันอนาคตผมก็จะออกมาเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมต้องตีพิมพ์มาเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่ผมไปร่วงรู้ต่างๆนั้นผมจั่วไว้เลยหนังสือผมฉบับแรกเลยครับเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้นี่เราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้ไอ้เขาในกี่พันล้านคนเนาะที่เขาไม่รู้กันนะหรือเขาพยายามสอดแสวงหาสิ่งนั้นอยู่สิ่งนั้นคือสิ่งที่ผมรู้นั่นแหละใช่นะแล้วเราจะคิดในสิ่งที่เรารู้เราจะพูดในสิ่งที่เราคิดและเราจะทำในสิ่งที่เราพูดคำว่าเราถ้าหากว่าท่านไม่มีส่วนร่วมโดยตรงผมก็บอกว่าผมนะคนเดียวท่านจะมาช่วยร่วมกันตรงนี้ก็มีปัญหาก็เรียกว่าแฟนเพจใช่ไหมล่ะทางด้าน Facebook ใช่ไหมก็กดดูเองก็แล้วกันลุงงอกสุขภาพง่ายเนาะก็มองจริงเนี่ย นะไม่ว่าผมจะไปแสดงบทบาทไหนเรื่องของอะไรล่ะศาสนาก็ได้เพราะมันจะมีองค์ความรู้อยู่สี่อย่างศาสนาโอเคนะแล้วก็ธรรมชาติดินฟ้าอากาศธรรมชาติใช่นะแล้วก็อะไรล่ะพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ศาสนานั่นนะครับก็คือเรื่องศาสนานะครับนะพุทธศาสนาอย่างเช่นที่เป็นไฮไลท์ของพุทธศาสนาคือ1ความจริง3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธทำไมผมถึงไม่เอาข้อ4มาด้วย
นะให้คนอื่นเขาใช้กันข้อ4เขาใช้กันมาหลายร้อยคนแล้วนะจะแปรผันยังไงแปรเปลี่ยนก็ช่วยจับทะเยอสายผมไม่สนใจหรอกครับข้อ4ความจริง4ประการที่เคยจำกันมานะผมว่าแค่3ก็พอละทุกข์สมุทัยนิโรธโอ้ยแค่นี้ก็เกินพอแล้วนะนะแล้วก็2อจินไตยก็แปลว่าอจินไตยมันก็เรื่องราวอะไรนะการเกิดโลกนี่แหละโลกมันเกิดได้ยังไงนี่แหละครับใช่ไหมฮะการเกิดสรรพสิ่งไงตรงนี้ใช่ไหมโลกวันนี้เกิดได้ยังไงพอรู้ว่าโลกเกิดมันก็รู้การสรรพสิ่งพืชสัตว์เกิดยังไงก็เท่านั้นเองจะมีอะไรกันเพราะทุกอย่างอยู่ในโลกรู้โลกอย่างเดียวมันก็รู้หมดแล้วโถ่หรือใครจะว่างใช่ไหมแล้วก็อะไรกันการเกิดโลกการเกิดโลกใบนี้นะไม่ใช่เกิดโรคนะการเกิดโลกการเกิดของโลกใบนี้ที่เราอยู่ทั้งใบเนี่ยสองการเกิดกรรมสามการเกิดฌานสมาบัติสี่ก็คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าไปล่วงรู้สิ่งนั้นได้ยังไงแล้วใครจะเป็นคนอธิบายก็ผมจะพยายามอธิบายตรงนี้เลยครับยิ่งใหญ่มากครับสิ่งที่พระเจ้าไปร่วมรู้ยิ่งใหญ่จริงๆครับใหญ่จริงๆใหญ่มากๆไม่มีใครรู้ตามหรอกครับบอกให้รู้ไว้ไม่มีใครรู้ตามได้หมดเชื่อเถอะครับในโลกนี้ถือว่าจิ๊บจ้อยสำหรับพระเจ้าองค์ ไปรู้จักรวาลรู้แสนกว่าจักรวาลจักขนาดโอ้โหเนี่ยเรียกว่าพุทธวิสัยเนี่ยจะอธิบายอยู่สี่ข้อเลยนะพระสงฆ์หน้าฟังครับเรื่องนี้พระสงฆ์นะครับแล้วก็อยากจะบรรยายกับพระสงฆ์ฟังยังไม่พอนะยังอยากจะรักษาพระสงฆ์เอาไว้อยู่เรื่องสุขภาพด้วยครับบอกตรงๆผมมันจะง่ายจะง่ายถ้าเป็นพระสงฆ์ก็คือจิตรักษากายนั่นนะครับจบข่าวไม่ต้องพูดมากเรื่องจิตรักษากายนี่จริงๆจิตที่มันจะมาปรับเรียกว่ารักษาทั้งกายและใจหรือเปล่าคนที่มีสุขภาพไม่ดีก็คือเรื่องกายเรื่องใจเรื่องใจคือความคิดเนี่ยครับโรคที่โรคเกิดจากความคิดผมพูดจังครับเนี่ยทุกคนจะต้องเขียนหนังสือเอาไว้ไงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเทคหรือเปล่าเทคคือความรู้นะองค์ความรู้นะครับคำว่าเทคนะตำราก็แล้วกันนะตำราของคนรุ่นใหม่แล้วกันง่ายดีรุ่นเก่าเนี่ยพอเลยอ้างถึงนิดเดียวก็พอรุ่นเก่าของเก่านะผมจะไม่ใช้ของเก่ามาอ้างอิงนะให้รู้ว่าอ้างถึงก็ได้ครับบอกให้ทราบไว้นะองค์ความรู้ผ่านกี่ศตวรรษมาแล้วนะฮะผมอ้างถึงนิดเดียวผมไม่ต้องไปอ้างอิงผมไม่จำเป็นต้องเอาใครมาอ้างอิงมารองรับสิ่งที่ผมพูดถึงเพราะไม่มี ไม่มีนะผมก็พยายามบอกว่าสิ่งที่ผมรู้และทำได้นะไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับรับรองเพราะฉะนั้นอย่ามาคิดให้ปริญญาบัตรผมไม่เอาหรอก ผมเห็นหนังสือผมขึ้นมาเองจบข่าวนี่คือตัวผมเองง่ายดีไหมใช่ไหมครับเขาต่างหากที่ต้องมาเรียนรู้ที่เนี่ยใช่ไหมเราไปเรียนบ้านเขาไปเยอะแล้วครับนะเราไปเรียนเอาองค์ความรู้ตะวันตกมาใช้เยอะแยะแล้วต่อไปนี้เขาต้องมาเรียนเอาองค์ความรู้บ้านเราที่ผมพูดเนี่ยฮะอยากจะให้รัฐบาลมารองรับสิ่งเหล่านี้มันจะได้อะไรล่ะมันจะได้เป็นตัวอย่างของโลกว่าเออคนไทยคนหนึ่งมีความรู้ทางด้านนี้มีความสามารถต่างหากเอาเท่าไรดูไหมทุกวันนี้ปริญญาเอกก็มีมหาวิทยาลัยดังๆทั้งโลกนะครับไม่รู้ทั้งอเมริกาทั้งยุโรปนะครับสอนเรื่องพุทธศาสนานะครับบ้านเราทั้งที่เป็นจุดชนรวมแท้ๆยังต่อแต่นั่งเถียงกันอยู่ต่างหากโอ้ยก็เข้าไม่ถึงก็เป็นอย่างนี้ครับเราไม่ว่ากันเมื่อเข้าถึงก็ต้องออกมาในบทบาทลีลาพวกนี้มันจึงจะพอที่จะยึดเป็นสาระได้ในวันหนึ่งข้างหน้าครับคำพูดผมเป็นอมตะนะบอกตรงๆ30 ปี50 ปียังอยู่นะครับเด็กเกิดในวันนี้นะครับ30 ปีจะมาเจอคลิปพวกนี้เขาบอกว่าคนหัวหงอกพูดทิ้งเอาไว้ในวันเวลาเย็นได้ว่า
คลิปทุกคลิปนะฮะมันจะลงวันที่เอาไว้สังเกตไหมวันที่จะมาเดือนพ.ศ.โอเคให้สังเกตหน่อยครับหลังจากวันที่1พฤษภาคม2559เป็นต้นมาคลิปทุกคลิปจะมีลงวันที่เดือนแล้วก็พ.ศ.รู้สึกจะมีเวลากำกับด้วยซ้ำไปแน่นะสังเกตหน่อยครับแปลว่าเอาจริงว่าพูดทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่วันไหนประมาณนั้นโอเคนะแล้วมันจะเป็นอมตะต่อไปเรื่อยสำหรับคนรุ่นจะเกิดต่อไปแอวันนี้อีก50ปีก็มาเจอแล้วโอ้ยวันนั้น50ปีมาแล้วคนหัวงอพูดทิ้งเอาไว้เฮ้ยวันนี้เป็นจริงวะฮะฮะเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังเป็นจริงอยู่นะเนี่ยมันจะเป็นเครื่องชี้กันงั้นระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คำพูดที่ว่านี้ครับนะอะไรจะพิสูจน์เวลาครับพิสูจน์ ไม่ใช่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พิสูจน์นั่นตีแตกตัดตกไปเรียบร้อยแล้วครับนะทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์ที่เขาว่ากันผมตีแตกติดตัดตกมาแล้วไม่นำมาอ้างอิงแต่อ้างถึงพอได้เห็นไหมครับเพื่อที่จะให้ของเก่าโยงมายังของใหม่หน่อยเป็นเชื้อรับรองว่าไม่อธิบายองค์ความรู้เขาแน่นอนนะครับทุกเรื่องเนาะจัดจารึกเอาไว้เป็นตัวหนังสือแล้วฮะเขาพูดกันมามากต่อมากแล้วพอไหมครับเนี่ยจบไหมเนี่ยก็ยังความเดิมนะครับว่าคนรุ่นกลางรุ่นเก่าก็ขอให้ใช้มือถือมือถอยให้เป็นหน่อยครับนะประเภทกดรูดปื้ดๆเนี่ยไอ้บรรลุปื้ดๆเนี่ยโอเคนะหรือว่าใช้แต่ฮัลโหลอร่อยก็ไม่ว่ากันแล้วครับมีไหมฮะอีกไหมครับมีไหมครับมีนอกจอจะถามไหมครับไม่มีเนาะเป็นเฟซลงเฟซไลฟ์อะไรเวลามีใครที่จะถามถ่ายกันมาไหมครับมีบ่ โอเคครับก็มีอยู่กี่คนดูเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยเอาพอเอออีกอันนึง ก็พอดีแม่ท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงฆ์ท่านก็เจนจัดมากครับองค์ความรู้สักแน่นจริงๆครับทางตะวันตกล้วนๆเลยอเมริการ้วนๆเลยครับนะฮะก็เชื่อว่าสิ่งนั้นนะฮะจะมารองรับสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะกระจายผลออกไปทีนึงครับขออ้างถึงท่านหน่อยนะครับเพราะว่าท่านพูดถึงคำว่า you not มาจากคำว่า unitedNation of ธรรมะนะธรรมะ ที่จริงอยากใช้คำว่าพระธรรมเพราะว่าไอ้ธรรมะมันเกลื่อนเป็นตลาดสดตลาดแห้งไปได้ทุกวันเนี่ยพูดถึงธรรมะพูดถึงธรรมชาติธรรมะเนี่ยมันเกลื่อนในตลาดสดตลาดแห้งมาเยอะต่อเยอะแล้วอยากจะให้ยกขึ้นเป็นพระธรรมเนี่ยพระพุทธพระธรรมเนี่ยตรงนี้นะอยากจะให้เอาคำนี้มาใช้ซะมากกว่าในส่วนตัวนะก็ดูก่อนว่าจะมีการปรับภาษาได้ไหมในการที่จะใช้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เนี่ยที่จะกระจายออกไปนะก็ดีนะพอดีใจเพราะว่าท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงฆ์ท่านก็เป็นบุคคลสำคัญมากในมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์มจร.นะที่วังน้อยนี่เองครับนะท่านมีเปิดเรียนสอนในระดับนานาชาตินะครับเป็นหลักสูตรนานาชาติคือใช้ภาษาอังกฤษล้วนๆปริญญาโทปริญญาเอกนะใครต้องการอยากจะไปรู้องค์ความรู้นี้จากท่านดร.บุญทันท่านมีเยอะจริงๆครับหลากหลายเหลือเกินนะผมว่าไม่ธรรมดาท่านอายุ80เข้าไปแล้วแล้วท่านจะไปไหนความรู้ที่เนี่ยถ้าไม่ให้ลูกหลานเห็นไหมครับเวลาท่านกำลังมีเรี่ยวแรงอยู่แล้วท่านก็มีแค่ตาเสื่อมไปหน่อยนึงเสื่อมผมก็ต้องดูแลให้ท่านอยู่เวลานี้นะฮะ5ครั้งผ่านไปแล้วเนี่ยครั้งที่6ยังไม่เจอกันเลย เป็นเกือบเดือนแล้วมั้งเนี่ยนะเพราะว่าผมก็มีธุระที่ว่าเนี่ยครับท่านก็มีผมก็มีมันก็ไม่ตรงกันสักทีนึงแต่ความจริงก็พยายามที่จัดเวลาให้ท่านโดยตรงที่จะให้อะไรล่ะคือจะดูแลตาท่านว่าคือพิสูจน์ร่วมกันนะว่า
พลังบริสุทธิ์นี่มันสามารถที่จะรักษาเซลล์ได้ไหมที่มันเสื่อมที่มันเสียเนี่ยเพราะว่าแค่ตาคิดว่าไม่ใช่สมองนะตาเนี่ยสมองสิครับถ้ามันตายไปแล้วมันก็จบข่าวมันฟื้นไม่ได้เรื่องสมองตายสมองอื่นอ่อนแอมันคือหลงลืมนั่นแหละครับหรือมือสั่นมันคอนโทรลไม่ได้มันอ่อนแอแต่ถ้าหากว่าตายได้หงิกเลยครับอัมพาตเลยหงิกเลยฮะขยับไม่ได้นี่คือตายแล้วถ้าอย่างนั้นจนได้ก้าวเพราะมันตายไปแล้วต้นไม้ตายแล้วมาปลูกใหม่ได้ไม่ง่ายเนื้อถ้ามันขาดน้ำใบเหี่ยวแห้งเนี่ยก็รดน้ำไปปุ๊บก็สดชื่นขึ้นมาแล้วทำนองนี้ครับนะผมก็พยายามที่อยากจะบอกให้กับตรงนี้เอาไว้เพราะว่าไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้ครับพนักงานบริสุทธิ์มันอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์นี่ในร่างกายมีกี่แสนล้านเซลล์ทีเนี้ยหนึ่งเซลล์เนี่ยมันมีตรงนี้ทีนี้แต่ละเซลล์เนี่ยที่มันเกาะกันอยู่นะฮะที่มันเกาะกันอยู่มันจะเกาะเขียวด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมทีนี้เซลล์ที่มันตายไปแล้วก็สลายไปเพราะว่าพวกเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อมันสามารถที่งอกไปแทนที่ได้หรือมันจะเหนี่ยวรั้งเซลล์เนี่ยดีๆเอาไว้เพื่อที่จะมีอายุยืดยาวยืนนานพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานอย่างนั้นครับนะบอกให้ทราบครับวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้หรอกอย่าไปหาไม่มีทางนะอันนี้มันเรื่องของศาสตร์ชั้นสูงเช่นจิตศาสตร์อย่างเงี้ยจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตโดยเฉพาะเงี้ยนะครับมันเป็นศาสตร์ที่มันมีตำราแล้วศาสตร์แท้บุคคลต่อบุคคลก็ไม่ได้อีกอ่ะแต่ต้องเข้าใจรอวันเข้าถึงเองพวกนี้โอเคนะพอได้นะครับที่ผมพูดเช่นนี้นะครับจบข่าวไหมเนี่ยพอแล้วมั้งนะเอาแค่นี้ก็พอเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็จะไปช่วยรักษาผู้คนที่วัดประสมเจดีนครปฐมอยู่แล้วมันก็ขอเวลาพักหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าจะเจอคนสักกี่สิบคนก็ไม่รู้ก็แค่นี้ร่างกายก็มีอยู่แค่นี้แต่ก็ต้องทำเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติว่าไปหน่อยโอ้โหคำพูดนี้ก็โอเคแค่นี้ครับผม thank you very big เห็นไหมนี่ภาษาใหม่แล้วนี่ thank you very bigท่านคุ้นเคยแต่ very much ใช่ป่ะส่วนทั้งผมนี่ very big เลยมันเป็นรูปธรรมครับจับต้องได้นะไปแล้วครับ